B3B Fishing นะครับวันนี้นะครับผมก็ช่วงนี้เห็นหน้าน้าเขาไปตกปลากดกันนะครับก็เลยเข้าไปดูวิธีการทำเหยื่อหมักนะครับเป็นม้าหมักนะครับใน YouTube นะครับของหลายๆท่านนะครับที่โพสต์เอาไว้นะครับก็เลยไปตลาดมาแล้วก็ไปซื้อมาครับก็จะมาลองทำแล้วไปตกบ้านนะครับตอนนี้ก็ซื้อมานะครับวัตถุดิบก็คือม้าหมูนะครับชิ้นนี้ราคา20บาทนะครับชิ้นนี้ราคาที่20บาทชิ้นใหญ่มากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ทำตาม YouTube ที่ไปดูมานะครับคือหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆสำหรับพอเกี่ยวเบ็ดแล้วก็เอาไปตกนะครับที่วัตถุดิบที่จะใช้คู่กันก็มีน้ำปลาที่เห็นอยู่ใน YouTube มีน้ำปลามีรสดีหรือจะเป็นผงชูรสนะครับแล้วก็ไข่ครับแล้วก็เลือดนะครับแต่ผมก็รอบนี้จะยังไม่ใส่เลือดนะครับจะใส่แค่ไข่เฉยๆก็จะลองไปตกนะครับนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตทำก่อนนะครับไปติดตามเลยครับนี่ไข่สุกแล้วเนี่ยไข่ดิบป่ะแม่ไม่ทานไข่ดิบค่ะเริ่มพอดีเลยวันนี้แต่ก็ใส่หน่อยนะปกติบางน้ำบางน้ำเอ้ยน้ำบางคนไม่ได้ใส่แต่เดี๋ยวผมก็ดูแล้วก็ไปได้แล้วไม่ใส่อ่ะมิดเลยหอมนะมันเค็มไหนอ่ะวางไว้ก่อนผัดจบร้อยทีนี้ก็คลุกรวมกันปิดฝาตรงนี้นะช้อนดีมาแล้วจะเกียบมาไม่ต้องขยำเลยนะอ๋อไม่ใช่มือขยำไปละก็หกดิมันแช่จมน้ำอยู่แล้วเอามือจมน้ำพอดีอันนี้ผมทำไว้ตกพรุ่งนี้อ่ะเพราะวันนี้ตกไม่ได้วันนี้วันพฤหัสพฤหัสวันพระเราไม่ตกจะตกยกเว้น2วันนี้ครับเพราะนั้นเราก็ตกได้ไม่รู้เค็มไปหรือเปล่าปลาจะชอบกินหรือเปล่าไม่รู้นี่อร่อยหรือเปล่าหรือจะทอดเลยเค็มไปเปล่าไม่รู้กินน้ำปลาออกมาแล้วแหละตอนนี้โอเคประมาณนี้ครับว้าวใส่คลิปเพราะนะนี่เดี๋ยวดูกระปุกนี้นะครับเดี๋ยวกระปุกนี้นะเราจะเอาไปทดลองตกนะครับเป็นสูตรที่ได้มาจากใน YouTube นะครับเป็นสูตรที่ได้มาจากใน YouTube ที่ผมเข้าไปศึกษาดูมานะครับพอดีช่วงนี้น้ำแดงเริ่มมานะครับตอนนี้ฝนตกน้ำเริ่มมาใหม่ๆครับเดี๋ยวไปลองตกดูนะครับใช้ได้ไม่ได้ประสิทธิภาพไหมแล้วก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวตามเราไปดูที่หมายนะครับ
เดี๋ยวที่ผมเล่นแบบจะการทำใน YouTube กับของน้านะครับที่โพสต์ไว้นะครับผมก็ลองทำตามแล้วก็เอามาลองปรับปรุงนะครับก็ใช้ได้ผลดีครับวันนี้เรามาตกคนเดียวด้วยก็เลยตัวเลือกก็จะไม่มีนะครับก็จะกินแต่เราเจ้าเดียวอยู่แล้วโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวฝากติดตามต่อนะครับตอนท้ายคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวตกปลาก่อนครับดีมากครับปลาก็เข้าเรื่อยๆครับถือว่าวันนี้มาออกมาหมายนี่ฟุกมากครับเพราะตั้งแต่เช้ามาก็หาตัวปลาไม่ได้ครับจังหวะเข้าปลาเข้าพอดีเลยถือว่าโอกาสดีของเราครับที่เรามาเข้าจังหวะปลาเข้าพอดีโอเคครับยังไงฝากติดตามต่อตรงท้ายคลิปนะครับ อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่ตกได้นะครับตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็ชุดหนึ่งนี่ก็ชุดหนึ่งนะชุดนี้เป็น2ชุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเหยื่อม้าหมักของเรานะครับที่ดูจาก YouTube นะครับแล้วก็เอามาลองใช้ตกครับนี่ชุดหนึ่งโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับตกปลากดนะครับน้ำใหม่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับลากันไปก่อนครับ B3B Fishing ครับสวัสดีครับ